สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจนส์ VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนส์ปกตินะครับพี่ๆท่านใดที่ติดตามแนวทางดาวโจนส์แล้วก็ดาวโจนส์ VIP เนาะก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามาในตัวเจาะนะครับสายรูดด้วยราวกาชาติให้1กับ7ผลที่ออก050กับ63หลุดไปนะครับดาวโจนส์ VIP ให้0กับ4ผลที่ออก405กับ46 3ตัวดูผมให้406นะครับแต้มเดียวเนาะพี่ๆเนาะไม่รู้ว่าท่านใดได้เอา405ไปเสี่ยงโชคหรือเปล่านะครับเนาะใครรูดที่0นะครับเข้าไปที่05ตรงๆเน้นๆแล้วก็ท่านใดเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่46ตรงๆนะครับก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับดาวโจนส์ปกติให้5กับ0นะครับผลที่ออก305กับ52ใครรูดที่0นะครับเข้าไปที่05เนาะในตัวเด่นของเราเลย5กับ0เนาะหรือว่าท่านใดเอา5ไปวิ่งไปรูดก็เด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่52ด้วยตรงๆนะครับก็ถือว่าแนวทางเมื่อคืนนี้มาเด้งๆนะครับเนาะเสียดายแต่3ตัวนะครับเฉียดแค่แต้มเดียวทั้ง2รอบเลยแนวทางค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับต้องขอโทษแนวทางลาวกาชาติด้วยนะครับถ้าเกิดผมลงช้ายังไงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ลาวกาชาติค่ำคืนนี้ให้ไปที่9กับ5นะครับพี่เนาะให้ไปที่9กับ5ลูดไปที่5นะครับ90 93 96 53 56 59 3ตัวนะครับผม53นะครับนะครับชนขากล้องนะครับนะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะส่วนดาวโจนดาวโจน VIP ผมให้ไปที่เลข0นะครับพี่เหมือนเมื่อคืนนี้เลยเนาะให้ไปที่0ลูดไปที่0นะครับ0ก็จะมีในที่02 04 06 42 45 48 3ตัวให้ไปที่406นะครับส่วนหุ้นดาวโจนส์นะครับพี่หุ้นดาวโจนส์ค่ำคืนนี้ให้ไปที่เลข8กับเลข3นะครับรูดไปที่เลข3 30 32 35 80 8285นะครับ3ตัวนะครับผม038นะครับก็หุ้นดาวโจนส์เนาะชอบตัวเด่นนะครับพี่ๆก็คือเด่น3กับเด่น8นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้83เนาะนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางค่ำคืนนี้ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ